มันมาจากกลุ่มที่มันหลากหลายมากขึ้นอย่างเช่นเราไม่ได้พูดถึงแค่ร้านอาหารเราไม่ได้พูดถึงแค่ธุรกิจรายย่อยหรืออะไรต่างๆที่เขาเดือดร้อนตอนนี้หมอมาแล้วครับมดาราก็มาเออมากว้างขึ้นด้วยดาราก็กว้างขึ้นแต่ดาราเนี่ยมันยังเป็นอิทธิพลุงแบบ,บแฟนคลับกับอะไรต่างๆซึ่งอาจจะดูกว้างแต่มันไม่ได้แน่น ครับหมอเนี่ยมันแน่นเพราะว่าหมอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลโหนมาตลอดว่าเราเนี่ยนะช่วยกันประชาชนต้องช่วยกันดูแลตัวเองประชาชนต้องช่วยกันระมัดระวังตัวจากโควิดเพื่อให้แพทย์พยาบาลเนี่ยเขาทำงานหนักน้อยลงจุดเปลี่ยนที่หมอมาเขย่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาจากไหนก็คือหมอพยาบาลรู้สึกว่าพอประยุทธ์นี่คือทำงานหนักไม่ใช่แค่ทางานหนักไม่ได้บอกเขาไม่กลัวทํางานเขากลัวทํางานหนักแต่มันหมายความว่าทํางานหนักแล้วเอาไม่อยู่ <ฮ>ทำงานหนักแล้วเห็นเห็นคนไข้าตายเห็นอะไรต่างๆนี่คือแล้วก็คือแบบงานมันล้นมือโดยที่ช่วยใครไม่ได้ครับมันช่วยได้น้อยมากแล้วก็แล,วกแล้วก็คือเตียงก็ไม่พออะไรต่างๆนี่มันนี่มันคือเรื่องของการบริหารจัดก,การเรื่อง,องการควบคุมโรคก,การจัดหาวัคซีนทั้งนั้นฮะซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าหมอถึงได้เหลืออดใช่ไหมฮะแล้วก็ทั้งเรื่องของระบบบริหารท่าทีของการที่ยืนหัวเราะกันเมื่อวันนั้นใช่ไหมผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดกันยังไงเนาะ คือประมาดน้ําใจประชาชนมากเลยเช็คบีโคมคันที่รถเออที่สําคัญกว่านั้นอีกก็คือเรื่องของวัคซีนซึ่งหมอเนี่ยเป็นคนที่รู้ดีใช่ไมหมฮะว่าหมอเขาก็อ่านเอกสารอ่านข้อมูลอะไรจากต่างประเทศทั้งหมดเขาก็รู้อยู่ว่าปัญหาของวัคซีนที่สั่งอยู่เนี่ยมันด้อยคุณภาพออคุณต้องหาวัคซีน m I n อ n a เเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นอย่างอะไรนะ สมาคมโรคติดเชื้อเหรอสมาคมโรคติดเชื้อราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ออพูดชัดเจนแม้ว่าไม่ได้เอ,อ่ยชื่อซีโนแวคแต่พูดถึงปริมาณของวัคซีนและคุณภาพออแล้วมันจะหมายถึงอะไรไปได้ถ้าไม่ใช่ซีโนแวคเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รัฐบาลจัดหาที่ซีโนแวคซีโนแวคอยู่างเงี้ยมันทำให้คนเลือดแล้วมันตั้งคําถามถามึงความโปร่งใสด้วยเพราะรโดยเฉพาะ28ล้านโดสออที่เกิดขึ้นใ,ในปี65เพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เคยมีข่าวอันเนี้ยความจริงข่าวหลงต้น ปลายปีที่แล้วแล้วว่าเจ้าหน้าที่ของซีโนแวคเนี่ยยอมรับสารภาพต่อ,ตอสารจีนว่าเกิดติดเิน,นบนเจ้าหน้าที่คล <บน S 2> ้ายเจ้าหน้านที่ออยอรเราอย่างนี้แหละแต่มันเป็นหน่วยงานแบบเนี้ยอันนี้ยิ่งเป็นปัญหาครับพี่ใหญ่ขนาดหมอเนี่ยไปลองซาวเสียงดูเถอะผมคิดว่าไม่เอาซะเป็นส่วนใหญ่แล้วเพียงแต่หมอตอนนี้ก็คือมีจรรยบันอ่ะจะทาไงจะมาหนีคนไข้ามาไล่ประยุทธ์ก็ไม่ได้ครับมันเหมือนกับมันจะไม่เปลี่ยนแปลงโดยเลือกตั้งมันจะมีแค่สองทางคือประยุทธ์ก็อยู่อย่างนี้ไป ทำอะไรไปยึดไม่ได้ตายด้วยกันหรือสองมันปะทุมันระเบิดอะไรออกมาอีกแบบหนึ่งอะไรซึ่งคาดเดาไม่ได้จลาจนเหรอไม่รู้รัฐประหารเหรอคนก็ไม่ได้ถึงขั้นคนไทยไม่ถึงขั้นจลาจนหรือจะรัฐประหารไม่รู้รัฐประหารเงียบไม่มีรัฐประหารซ้อนทำไม่ได้เดี๋ยวรัารัศดรก็ออกมาต้านอีกเสี่ยงเกมรัฐประหารเป็นเกมที่เสี่ยงเกมรัฐประหารเป็นเกมที่เสี่ยงแต่ว่าเราไม่พูดคือเหมือนกับว่าเราไม่ได้สนับสนุนแต่ผมคิดว่ามันเราไม่อยากพูดว่า ถ้าคนมันจะทามันก็ทําได้<ะ>ทําทุกทีเราก็ต้านเขาไม่อยู่ใ่เพียงแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่ามันจะไปสู่จุดไหนตรงที่ว่าหนึ่งเมื่อคุณแบบว่าไอ้การที่จะแบบยุบสภาไปสู่แล้วตั้งมาทําไม่ได้หรอกมันมันใช้เวลาอีกหกเดือนอย่างน้อยเพราะฉะนั้น<อ>สิ่งที่มันจะเกิดเนี่ยที่เป็นไปได้ไมากที่สุดคือว่ากลไกาภายในที่ทําอยู่ในศูนย์กลางอํานาจปัดเนี่ยจะโดดเรือหนีหมอไม่ไหวแล้วกับประยุทธ์ไม่ไม่ร่วมงานแล้วรัฐมนตรีบางคนอาจจะต้องลาออกหรือพรรคร่วมก็อาจจะชิงจังหวะนี้ลาออก <5. S 2> ก็คุณอยู่ร่วมก็เน่าอ่ะตายกันเดือนละพันน่ะเพราะเดือดร้อนตรงไหนแล้วคนจะยอมตายอยู่กับประยุทธ์อย่างนี้เหรอไม่ยอมแล้วทำยังไงไงนั่นแหละคือโจทย์ที่ยากแล้วเราก็ยังไม่เห็นว่าจะมีใครออกมารัตประหารแบบเดิมซึ่งก็ไม่อยากให้มันเกิดอยู่แล้วอการเปลี่ยนในระบอบก็ไม่ได้อีกเพราะสวก็ง้างกันอยู่อย่างนั้นแล้มันสูมันพายมาถึงจุดนี้แหละเนี่ยระบอบประยุทธ์เนี่ย